สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหนังสือนิทราค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับดาวอยู่กับกิฟต์และก็ปันปันค่ะหากคุณกำลังประสบปัญหาการนอนไม่หลับเราขอเชิญพบกับรายการที่จะช่วยให้คุณนอนหลับฝันดีอย่างมีสาระเย้วันนี้ขอเสนอตอน Shape of Monument นะคะเข้ากับเพลงที่เพิ่งฟังไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็คือเพลง Shape of You ของ Ed Sheeran เนาะแต่ว่าวันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์รูปร่างรูปทรงที่ปรากฏในนิยายเรื่องอนุสาวรีย์ของวิพาทสีทองกันค่ะค่ะอันดับแรกนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้อ่านเรื่องนี้เราก็จะขอเล่าเรื่องให้ฟังกันคร่าวๆก่อนเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะเล่าให้จบภายในสามประโยคละกันเดี๋ยวเริ่มที่เราก่อนก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมมูนแห่งหนึ่งที่มีแต่ผู้ชายอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานตามส่วนต่างๆค่ะค่ะแล้วก็จู่ๆวันนึงนะคะอยู่ดีๆทุกคนก็มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะในลานกว้างๆลานหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่อยากจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะและสิ่งนั้นก็คืออนุสาวรีย์นั่นเองค่ะเราพออนุสาวรีย์สร้างเสร็จทางที่อนุสาวรีย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนในคอมมูนอ่ะได้สามัคคีกันร่วมมือกันรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอนุสาวรีย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แทนอะไรเนาะค่ะงงใช่ก็ในเรื่องจะดูงงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยให้เราวิเคราะห์จริงอันนี้จริงค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์รูปทรงรูปร่างนั่นเองจะที่อยู่ในเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ปรากฏเป็นรูปทรงในเรื่องก็อย่างที่เราเห็นกันเหมือนหน้าปกคลิปของเราในวันนี้ก็จะเห็นว่ารูปร่างของสิ่งก่อสร้างต่างๆข้างรอบๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็คืออนุสาวรีย์ที่อยู่ตรงกลางซึ่งนั่นสิทำไมถึงเป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่อย่างเดียวเราเนี่ยตอนเห็นหน้าปกตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอ เห็นเขาอธิบายอนุสาวรีย์ว่ามันอะไรนะสูงสูง ขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมคิดไปคิดมามันก็เหมือนอวัยวะเพศชายนิดนึง แต่ว่าเราก็ยังงงอยู่ดีว่าเฮ้ยแล้วทำไมอนุสาวรีย์กับเอาแบบเพศชายมันต้องแบบเป็นรูปนั่งเดียวกันเก็ตปะเป็นรูปทรงที่แบบชี้ขึ้นฟ้าแบบสูงๆอะไรแบบเนี้ยทำไมมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าใช่จริงเพราะว่าตึกคอมมูนที่แบบล้อมอนุสาวรีย์ตัวอนุสาวรีย์ก็เป็นแบบตึกสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเป็นบล็อกบล็อกหมดเลยก็เลยแบบเกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นห้าเหลี่ยมเนาะเขาดูใช้รูปร่างรูปทรงเยอะใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วอะเราอะเคยอ่านมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะสี่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นรูปทรงที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับความขยันขันแข็งความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกรอบกำหนดอะไรสักอย่างนึงเหมือนเวลาที่เขาออกแบบโลโก้อ่ะเคยเห็นกันปะเขาจะแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมกันซะส่วนใหญ่เหมือนอย่างเช่นแบบใน National แบบ Geographic อะไรเงี้ยที่มันเป็นกรอบสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นก็เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกันเขาก็ดูวิชาการดีเนาะเขาทำแบบนั้นอ่ะแล้วความจริงอ่ะเนี่ยสี่เหลี่ยมในมุมของจิตวิทยามันก็มีความหมายไปทางนั้นเหมือนกันคือเหมือนกับว่ารูปสี่เหลี่ยมมันจะแสดงถึงความขยันมันเพียรการทำงานอย่างหนักแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรแล้วก็ยังหมายถึงการตรงต่อเวลาด้วยนึกดูดีๆมันก็เหมือนกับคนในคอมมูนตรงนี้เหมือนกันเนาะแบบว่าเหมือนเวลานึกถึงภาพว่าเราอะต้องอาศัยอยู่ในที่ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตลอดเวลาเนี่ยเหมือนนึกภาพถึงเหมือนกรงสัตว์หรือว่าคอกสัตว์อะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบไม่มีเสรีภาพดูแบบไปไหนไม่ได้อะไรสักอย่างบอกไม่ถูกมากตอนอ่านหนังสือก็อึดอัดใช่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบโดนควบคุมตลอดเวลาไปไหนไม่ได้ใช่ซึ่งเราว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับในเนื้อเรื่องเลยอ่ะเหมือนกับคนในคอมมูนที่แบบเขาต้องทำงานตรงต่อเวลาตลอดเวลาแบบทำตามที่เบื้องบนสั่งทุกอย่างขนาดข้าวในโรงอาหารอ่ะยังเหมือนกันเลยชุดก็เหมือนกันชุดก็เหมือนกันแค่จะถามเวลาก็ยังถามไม่ได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเวลามันเป็นอะไรที่แบบกำหนดตารางชีวิตของเราเองใช่กำหนดตารางชีวิตแล้วก็แบบเป็นแบบอิสระเสรีเราสามารถที่จะแบบดูได้ตลอดเวลาแต่แค่เวลาในคอมมูนก็ยังไม่รู้เลยเออแล้วในเรื่องเนี้ยมันคือแบบถ้าคนไหนขยันทำงานดีก็จะได้เลื่อนขั้นด้วยหนิใช่ไหมใช่เนาะจริงดูมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในเรื่องใช่ก็เหมือนคุกเหมือนโรงเรียนใช่ก็เหมือนเวลาหมดคาบก็มีออดดังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะว่าไปแบบอนุสาวรีย์อะที่
มันจะมีแต่แค่อนุสาวรีย์หรือเปล่าที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมอะเพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นอะก็เป็นรูปก็เป็นตึกใช่ไหมเป็นกรอบกรอบเป็นกรอบกรอบเป็นกรอบกรอบก็เหมือนกดทับอาจจะมีอะไรต่อไปซึ่งนอกจากสี่เหลี่ยมแล้วทุกคนสังเกตเห็นป่าวว่ามันมีเรื่องของวงกลมด้วยที่ในผีพูดที่ในผีพูดที่เขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบการเดินที่อะไรนะสมบูรณ์ที่สุดใช่ใช่ใช่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนการเดินแล้วก็นายผีก็เดินเดินวงๆกลมๆรอบๆไอ้ตรงนั้นด้วยตรงลานกว้างนั้นแล้วก็มีอะไรผุดขึ้นมาตรงกลางก็คืออนุสาวรีย์ก็คืออนุสาวรีย์นั่นเองแล้วแบบพอได้ยินคำว่าสมบูรณ์อ่ะเฮ้ยตอนอ่านตอนแรกพอได้ยินคำว่าสมบูรณ์นี่นึกถึงศาสนาคริสต์เลยเราเรียนกันในวิชาWestern Civilization ว่าอะไรว่ารูปทรงวงกลมรูปร่างวงกลมเนี่ยเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวเองเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างใช่แล้วพอมีคนมาแอนเคปเลอร์อย่างเงี้ยมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้วงโคจรเป็นวงรีเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้อยู่มาอะไรนะพระเจ้านี่นะมันเป็นแบบว่ารูปร่างที่สมบูรณ์แล้วนะเป็นรูปร่างศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับก็คือเราปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเอาจริงมันไม่ได้มีแค่ในศาสนาคริสต์อย่างเดียวนึกออกปะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะเคยเหมือนได้ยินของประเทศจีนเหมือนกันว่าเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับวงกลมที่ยึดโยงกับพระเจ้าอะไรเงี้ยเหมือนคนจีนอ่ะเขาจะมีความเชื่อว่าวงกลมเป็นเสมือนกับเอกภาพความกลมเกลียวแล้วก็หมายถึงท้องฟ้าด้วยทางจิตวิทยาก็เป็นเรื่องความกลมเกลียวความเป็นเอกภาพเนี่ยใช่แต่ว่าท้องฟ้านี่ก็จีนใช่ท้องฟ้าคือมีอยู่ในจีนคือแบบเหมือนที่ประเทศจีนอ่ะเขาจะมีสถาปัตยกรรมชิ้นนึงที่ออกแบบมาเพื่อใช้บูชาเกี่ยวกับท้องฟ้าใช่แต่ว่าก็คือรูปทรงออกแบบอ่ะจะเป็นเหมือนฐานที่ใช้สร้างจะเป็นรูปทรงวงกลมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นแบบทรงกระบอกขึ้นไปซึ่งก็คล้ายๆกับอนุสาวรีย์บูชาฟ้าลักษณะก็คือสร้างสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็สูงขึ้นไปอีกแล้วแต่ว่าเอาวงกลมก่อนไอ้ที่วงกลมที่มันเหมือนฟ้ามันครอบเราพอนึกถึงแบบอะไรที่ครอบเราอยู่ข้างบนสักอย่างก็นึกถึงวงกลมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่คราวเนี้ยไม่ใช่รูปทรงของพระเจ้าแต่เป็นรูปทรงที่ฟูโก้นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคิดขึ้นมา มันคือนี่เอ้ยเขาเรียกว่าพานอปติคอนเป็นคุกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่ามันเป็นวงกลมหมายถึงว่าฐานเป็นทรงกลมแล้วก็คือเป็นสร้างเป็นทรงกระบอกกันเนาะมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราถูกผู้คุมมองอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ก็เหมือนคนจ้องอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่พยายามควบคุมไม่ให้นักโทษแบบว่านอกลู่นอกทางเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีคนมองอยู่อะไรอย่างนี้จริงซึ่งตัววงกลมมันไม่ได้มีแค่แบบตัวอนุสาวรีย์อย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยอ๋อไอ้นั่นไงตอนคนที่ชื่อพีทอ่ะเหมือนเขาจะไปเจอไข่นกพิราบใช่ไหมรู้สึกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ไข่สามฟองแล้วก็สุดท้ายเหมือนเขาจะเอาฟองนึงไปทิ้งหรืออะไรนะไปปล่อยแล้วจาก3ฟองเอาไปปล่อยฟองเดียวคิดว่ามันหมายถึงอะไรกันคือพอคิดถึงเลข3อ่ะก็นึกถึงของฝรั่งเศสที่เขาชูนิ้วเอ้ยไม่ใช่ชูนิ้วมันคือไอ้นั่นไง3อย่างเสรีภาพเสถียรภาพพลรอนภาพตอนนี้เป็น revolution ของเขาอ่ะอันนี้ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่รู้สึกว่าบางทีอ่ะไข่ฟองที่เขาเอาไปปล่อยอ่ะอาจจะหมายถึงเสรีภาพเพราะว่าด้วยตัวนกพิราบอะความหมายมันหมายถึงเสรีภาพและอิสรภาพอยู่แล้วแล้วคือเหมือนเขาอยากจะเอาสิ่งเนี้ยไปปล่อยนอกคอมมูนเหมือนกับกำลังจะบอกในยะของเราว่าในคอมมูนเนี้ยความเออแบบเหมือนความเสมอภาคพลดอนภาคมันอยู่ได้ในคอมมูนแต่เสรีภาพที่คนในคอมมูนจะได้อะแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่ควรอยู่ในนี้อย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมเพราะว่าคำว่าเสมอภาคกับพลดอนภาคอะมันเป็นภาพแทนของวงกลมด้วยไม่มีรูปทรงไหนที่จะทำให้เรารู้สึกกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เสมอกันเหมือนที่แบบรัศมีวงกลมมันเท่ากันทุกทิศอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะนึกถึงไอ้นั่นอ่ะไออัศวินโต๊ะกลมปะที่เหมือนเวลาเขานั่งประชุมกันแล้วมันจะไม่มีหัวโต๊ะใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเนี่ยทุกคนก็คือไม่มีใครสูงกว่าใครอะไรเงี้ยคือคนในคอมมูนพอสร้างอนุสาวรีย์เขาก็คิดว่าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลียวกันมีความแบบรักใคร่สามัคคีแล้วก็แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เสมอภาคขนาดนั้นเปล่าก็นะเหมือนเขาสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อแบบเป็นศูนย์กลางอะไรสักอย่างนึงอันนี้ทำให้เราคิดเหมือนถึงแบบนึกถึงพระอาทิตย์อะ
ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมอนุสาวรีย์ก็เหมือนกันมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วตรงกลางของวงกลมที่นายผีเดินใช่ตรงกลางของวงกลมที่นายผีเดินพอดีเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าหรือจริงๆแล้วอนุสาวรีย์ตัวนี้อาจจะแทนแบบศูนย์กลางความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งของคนในคอมมูนมันก็คือเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นะเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยคือเราคิดว่าอนุสาวรีย์มันดูแทนแบบเป็นสถาบันศาสนาหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแบบแนวคิดที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันนะทีนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็จบไปอะไรไม่รู้แต่ว่าจะยึดถืออะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็คิดแบบนั้นซึ่งแบบรากฐานของมันคือแบบพอพูดเรื่องเนี้ยมันนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เราได้อ่านคือเราเคยอ่านงานวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของอนุสาวรีย์เนี่ยแหละเป็นเรื่องของหมุดคณะราษฎรมันมายังไงก็คือแบบจริงๆแล้วอ่ะหนังสือเรื่องเนี้ยแต่งขึ้นในปี61ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในปี60น่ะได้มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนั่นก็คือการเอาหมุดคณะราษฎรออกไปจากสถานที่แล้วก็เอาสิ่งก่อสร้างสักอย่างมาทับตรงหมุดคณะราษฎรมันยังไงรู้สึกยังไงล่ะมันยังไงมันเหมือนกับสร้างอนุสาวรีย์ทับเปล่าใช่ไหมล่ะเพราะว่าแบบหมุดคณะราษฎรมันเป็นวงกลมแล้วก็สร้างด้วยอะไรสักอย่างทับเหมือนกับแบบที่ในผีเดินเป็นวงกลมแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ทับอาจจะสื่อนัยยะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมันก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็อาจจะขอได้หลากหลายนอกจากที่ฐานแล้วใช่ไหมมันก็คืออนุสาวรีย์พอมันมีฐานปุ๊บมันก็จะสร้างขึ้นไปแบบสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วสูงสูงเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรอ่ะเส้นตรงสูงสูงเส้นตรงไงเส้นตรงสูงสูงคืองี้เนื่องจากว่าอักษรไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้กันเท่าไหร่ก็เลยไปแบบว่าสอบถามผู้รู้จากคณะอื่นมาคือการที่เราสร้างอะไรเป็นเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นนำสายตาทำให้เราแบบมองไปทางนั้นใช่ไหมแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่ามันสง่ามั่นคงยิ่งมันเป็นแบบชี้ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันสูงชะลูดสูงสง่าเป็นสิ่งที่แบบเราจะยกย่องเชิดชูแล้วเนื่องจากว่าอ่ะทุกคนลองดูมันไม่ใช่เสาแบบเสาตั้งตรงมันเป็นเสาที่สอบเข้าพอสอบเข้าเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้แบบยิ่งเขาบอกตามหลักการทางสถาปัตย์เลยนะว่าแบบการสร้างอะไรสักอย่างเสาที่มันสอบเข้าอ่ะเวลาเจอพายุหรืออะไรเงี้ยจะมั่นคงจะไม่ลงง่ายจะไม่ลงง่ายง่ายจะไม่เหมือนเสาไม่เหมือนเสาที่แบบตรงแนวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเสาสอบเข้าก็คือข้างล่างมันจะใหญ่กว่าข้างบนแบบสร้างให้แคบลงโอเคเอาจริงๆมันคล้ายเหมือนกับเสาโอเบลิสป่ะอ๋อเสาโอเบลิสของอียิปต์ใช่ไหมอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณคืออันนี้เขาก็สร้างขึ้นมาบูชาเหมือนกันทำไมอนุสาวรีย์ที่เป็นอะไรแบบนี้ยอดชอบสร้างมาบูชาอันนี้เทพราเทพแห่งดวงสุริยเทพใช่ใช่ก็เกี่ยวกับท้องฟ้าอีกแล้วดวงอาทิตย์ศูนย์กลางจักรวาลก็โยงไปโยงมาก็ออกมาเรื่องเดียวกันมันก็คือพอสูงขึ้นไปบนฟ้าก็เหมือนเราจะสื่อสารกับอะไรบนฟ้าหรือเราจะแบบไขว่คว้าท้องฟ้าอะไรอย่างงี้มั้ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะขึ้นสูงไปถึงตรงนั้นนะเนาะแต่ประเด็นฐานอะตัวฐานไม่ใช่ฐานแบบโอเบลิสเป็นฐานห้าเหลี่ยมยังไงสิทำไมเป็นห้าเหลี่ยมหมายถึงตัวฐานของอนุสาวรีย์ใช่ตัวฐานอนุสาวรีย์เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอ๋อห้าเหลี่ยมถ้าเราลากเส้นแต่ละมุมอะลากห้าเหลี่ยมอะมันก็จะออกมาเป็นรูปดาวไหมดาวห้าแฉกเนี่ยไอที่แบบในนิยายเวทมนต์ใช่เหมือนของแม่มดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ไปหามาเหมือนกันเพราะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเวทมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าหรือว่ายังไงมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าเป็นเรื่องความเชื่อก็มีเรื่องความเชื่อของศาสนาคริสต์ด้วยเหมือนกันยังไงคือเหมือนเขามองว่าตัวห้าเหลี่ยมอ่ะเป็นแทนในสัญลักษณ์ของบาดแผลของพระเยซูเหมือนตอนที่พระเยซูอ่ะโดนตึงแขนเคยเห็นปะคือแบบใช่ตึงแบบไม้กางเขนเนี้ยมือแล้วก็แบบเท้าสองข้างพอแบบดูแบบลากเส้นตามอ่ะมันจะได้รูปห้าเหลี่ยมพอดีเอ้ยตรงกับพี่ตัวตลกพูดว่าตัวตลกพูดในเรื่องไงว่าอนุสาวรีย์เนี้ยก็สร้างมาจากบาปของพวกแกทุกคนไม่ใช่หรอ
ตอนที่ตัวตลกแบบว่า make fun หรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะสื่อว่าฐานตัวที่สร้างอ่ะกำลังกดทับบาดแผลไม่ใช่ฐานไม่ใช่ฐานกดทับมันถึงตัวอนุสาวรีย์กดทับฐานอยู่ใช่ซึ่งฐานที่เป็นบาดแผลเนี่ยพูดถึงบาดแผลก็ตอนก่อสร้างเขาก็บรรยายเหมือนกันว่ามันมีคนตายแล้วก็คนบาดเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวมีคนตายหรือเปล่าและก็คือมีคนบาดเจ็บแล้วแต่ว่าทุกคนอ่ะพอได้แผลจากการสร้างเนี้ยก็คือรู้สึกว่านี่มันเป็นบาดแผลแห่งเกียรติยศภูมิใจไม่รู้สึกว่าแบบมันคืออะไรสักอย่างที่ไม่ดีอ่ะก็คือมองว่ามันเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแผลแสดงว่าตัวอนุสาวรีย์มันก็คือการที่เราอยากจะเชิดชูอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างบนนั้นแต่ว่าหรือไม่ก็ยกย่องอะไรสักอย่างถูกไหมในขณะที่เรากดทับแล้วก็มองข้ามฐานมันไปเอาจริงๆมันก็แทนอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะห้าเหลี่ยมอ่ะมันเหมือนสัญลักษณ์ของดาวศุกร์เหมือนกันมันดาวศุกร์โอ้ไม่ไงมันมาด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นแบบดาวของสงครามอ่ะการศึกอะไรเงี้ยพินตะก้อนบ้าพินตะก้อนพินตะก้อนของสหรัฐอเมริกามันแบบฟิลเหมือนแบบรูปจริงๆห้าเหลี่ยมมันแบบฟิลเหมือนรูปแบบพื้นฐานของป้อมปราการอะไรเงี้ยมันจะไม่ถึงแบบคือเหมือนเวลาจะสร้างป้อมปราการเขาก็จะทำเป็นรูปนี้ใช่ประมาณนั้นก็คือเหมือนเขามันเหมือนสัญญาแทนการต่อสู้อะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยป้อมปราการก็ปกป้องนี่ก็เป็นฐานที่ปกป้องอนุสาวรีย์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเกี่ยวมั้ยนะแต่ว่าก็มาด้วยการกดทับโดนแบบโดนตัวอนุสาวรีย์กดทับบาดแผลต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยทีนึงซึ่งนอกจากตัวฐานห้าเหลี่ยมขึ้นไปถึงยอดมันชี้ไปถึงฟ้าสำคัญอีกอย่างนึงคือตัวยอดตัวยอดมันก็เหมือนพีระมิดเหมือนปลายดินสอหัวดินสออะไรอย่างเงี้ยพีระมิดนี่ก็สามเหลี่ยมสิเป็นยอดอนุสาวรีย์สามเหลี่ยมใช่มันพีระมิดสามเหลี่ยมซึ่งตามที่เราอ่านในแบบจิตวิทยาของสามเหลี่ยมอ่ะมันจะหมายถึงความแข็งแกร่งแล้วแบบทะเยอทะยานเพราะว่ายอดอ่ะมันชี้ขึ้นไปข้างบนอ๋อก็คือขึ้นไปชี้ขึ้นไปใช่ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างนึกถึงไอ้นี่อ่ะพีระมิดแต่นะเหมือนที่เคยเรียนเหมือนกันในเวซีฟก็คือเป็นเรื่องของชนชั้นที่แบบข้างบนก็จะเป็นชนชั้นสูงใช่ไหมที่มีคนไม่เยอะแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างแล้วล่างสุดก็คือจะเป็นคนที่แบกอ่ะแบกข้างบนเอาไว้อ่ะก็เหมือนเป็นฐานของข้างบนชั้นล่างเป็นพีระมิดชนชั้นหรือว่านี่ด้วยไอจะบอกว่านอกจากทางจิตวิทยาที่หมายถึงอะไรนะความแข็งแกร่งและความทะเยอทะยานใช่ไหมการออกแบบโลโก้อ่ะถ้าใช้สามเนี่ยมันจะแบบหมายถึงความปราดเปรียวแล้วก็ค่อนข้างจะเจาะกลุ่มทาร์เก็ตไปที่ผู้ชายเหมือนที่ในของผมมีแต่ผู้ชายแบบผู้ชายยังไงคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าแบรนด์ที่ตัวตลาดเขาเป็นผู้ชายเขาจะชอบใช้สามเหลี่ยมกันแต่ว่าไม่ใช่สามเหลี่ยมความเพราะสามเหลี่ยมความเป็นผู้หญิงสามเหลี่ยมความแทนผู้หญิงเหมือนจะแทนอวัยวะเพศหญิงอะไรแบบนี้อ๋อแต่สามเหลี่ยมมันก็เป็นการชี้ทางด้วยลูกศรเหมือนลูกศรใช่เพราะฉะนั้นการที่หัวของอนุสาวรีย์ที่มันเป็นสามเหลี่ยมมันชี้ขึ้นฟ้าก็แสดงว่าเขาก็ต้องการจะขึ้นไปข้างบนมุ่งหาอะไรบางอย่างข้างบนมันกำลังพยายามหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ข้างบนซึ่งในเรื่องอ่ะตัวตลกก็ขึ้นไปบนยอดด้วยใช่ปะใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้คนในคอมมูนรู้ใช่ไหมว่าข้างบนมันมีอะไรอยู่คือเขาว่าถูกปาหินลงมาตายแล้วเขาก็ถูกหาว่าหลบลบลู่ลบลู่อะไรเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าอนุสาวรีย์มันแบบสร้างเพื่ออะไรอ่ะใช่แต่ตัวตลกอาจจะรู้ก็ได้ไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายอดอ่ะเป็นรูปอะไรเพราะว่าโดนในตอนสุดท้ายเหมือนจะโดนผ้าคลุมปิดด้วยปะเขาบอกว่าเขาไม่ให้เห็นไม่มีใครในคอมมูนรู้ว่ายอดเป็นรูปอะไรเหมือนกับเรื่องอะไรสักอย่างที่เราเคยอ่านกันไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องอย่ามองหน้าพระเจ้าของจีรานัทหนึ่งเพชรสมุทรเรื่องเป็นยังไงนะอย่ามองหน้าพระเจ้าคร่าวๆก็คือว่าตัวเอกอ่ะอยู่ในเมืองแล้วเมืองเนี้ยเขาบอกว่าห้ามเงยหน้าขึ้นไปมองคือในเมืองเขาจะมีพระพุทธรูปหรือรูปปั้นอะไรสักอย่างใช่ๆแล้วเขาบอกว่าห้ามเงยหน้าขึ้นไปมองลบลู่แต่ปรากฏว่าเขาก็อยากรู้อยากเห็นเลยทนไม่ไหวเงยหน้าขึ้นไปมองยังไม่ทันเห็นอะไรเลยโดนอพยพในประเทศหรือเชื่ออพยพในประเทศออกนอกเมืองไปอยู่กับสิงสารสัตว์อยู่บนเขาแล้วเขาไปสูงไงวันหนึ่งก็เลยแบบปีนขึ้นไปบนเขาแล้วก็มองกลับไปที่เมืองแล้วก็เห็นว่าเอ้าพระเจ้าไม่มีหน้าอ้าวก็เห็นว่าเห็นแค่คออ๋อมีแต่คอมีแต่คอลงมาที่เมืองก็พยายามบอกหรือว่าเฮ้ยมันไม่มีหน้ามีแค่คอโอเคคือตายคล้ายๆอะไรหรือเปล่า
คล้ายๆใครสักคนใครเรื่องที่ปีนขึ้นไปบนยอดแล้วก็โดนปลาหินตายก็คือตัวตลกเหมือนว่าเขามันคืออะไรสักอย่างที่เขาห้ามลบหลู่กันเองมันคืออะไรประเด็นสิใช่แต่ในเรื่องนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่ทุกคนสร้างทุกคนสร้างไม่มีสิ่งได้เห็นแต่ทุกคนไม่รู้ว่าข้างบนยอดคืออะไรแล้วคนที่รู้ข้างบนยอดคืออะไรก็คือตัวตลกแล้วก็ตายก็เหมือนกับในเรื่องนี้ก็คือไม่รู้นั่นแหละสรุปก็คือไม่ได้รู้แล้วคือเหมือนอ่ะเราสรุปตั้งแต่แรกว่าไอ้รูปร่างรูปทรงทุกอย่างที่พวกเราคุยกันมาสรุปแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงจากตอนแรกใช่ปะที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือพวกอาคารที่รอบอนุสาวรีย์ทั้งหลายประตูหน้าต่างอะไรก็ว่าไปแล้วไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างเลยนะจ๊ะกรอบเป็นกรอบอย่างเดียวเลยกรอบโล่งๆเลยแล้วไงต่อก็คือวงกลมเนี่ยล้อมรอบอนุสาวรีย์ไว้คือเป็นวงกลมที่นายผีเดินถูกไหมใช่แล้วก็หมายถึงไข่สามใบนั่นด้วยท้องฟ้าได้ไหมท้องฟ้าที่ครอบอยู่ที่ครอบก็เหมือนกับพวกชั้นปกครองอ่ะที่ครั้งล่าสุดไม่ใช่สุดท้ายแล้วเขาก็มาทีหลังโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โผล่มานำทุกคนร้องเพลงแล้วก็พอพูดถึงวงกลมแล้วก็มาถึงฐานอนุสาวรีย์ที่เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็คือบาดแผลการป้องกันทหารสงครามศัตรูแล้วก็ถูกกดทับด้วยตัวอนุสาวรีย์ที่สูงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเชิดชูอะไรสักอย่างที่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันไม่รู้คนในข้อมูลก็ไม่รู้เป็นยอดสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วที่เราทิ้งกันไปว่าอนุสาวรีย์เป็นสิ่งก่อสร้างเดียวในข้อมูลที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันหมายความอะไรได้บ้างเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแค่อนุสาวรีย์หรือเปล่าที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าไอ้รั้วที่ล้อมข้อมูลอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรนะใช่ไหมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้รูปร่างหรือว่ามีรูปทรงหรือว่าอาจจะไร้รูปร่างแต่คือโดยภาพรวมแล้วอะเหมือนจากในรูปในปกแคสที่เราปกพอดแคสที่ทุกคนจะได้เห็นก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบตัวอนุสาวรีย์ที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมอย่างที่แบบปันๆได้บอกไปมันคือแบบกรอบความคิดแบบกรอบกั้นเราก็เหมือนอนุสาวรีย์เป็นเครื่องมือที่เขาอยากจะปลดแอกจากชีวิตประจำวันเขาหรือเปล่าอ๋อมันคือแทนความคิดของคนในคอมมูนแล้วออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้เหรอใช่เหมือนแบบพยายามจะไปหาหาอะไรทางไงที่เขาบอกเขาเบื่อจากงานนั่นก็นี่ไงโดนล้อมรอบตรงแบบแนวระนาบหมดแล้วก็เลยต้องพุ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อจะหนีออกจากกรอบแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นมันก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ดีไหมแต่ว่าแค่รู้สึกตรงเดียวกันมากขึ้นแค่รู้สึกว่าได้มีงานได้ทำอะไรสักอย่างนึงก็คือเหมือนเขาอะสร้างเพื่อที่จะปลดแอกทางความคิดไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองถูกควบคุมอยู่ตลอดไปถูกไหมเพราะว่าตอนหลังๆอะคนในข้อมูลก็ยังมีคนบ่นเลยว่าไม่อยากให้สร้างเสร็จ อยากจะแบบล้มใหม่แล้วก็สร้างใหม่ให้หมดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกลับไปทำงานจำเจแบบเดิมโหแต่เอาจริงๆก็แสดงว่าอนุสาวรีย์เป็นความพยายามที่จะปลดแอกทางความคิดด้วยดิคือมันตลกตรงที่ว่าความคิดรีเริ่มตรงนี้มันมาจากคนในคอมมูนที่อยากจะสร้างแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะมีคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นชั้นสูงหรอหรือว่าพวกที่ควบคุมอีกทีก็คือเข้ามาแล้วก็มาแต่งเพลงให้ร้องคืออารมณ์เหมือนกับว่าอยู่ก็มาเคลมอนุสาวรีย์ไปเฉยๆเลยแล้วก็เห็นว่าอนุสาวรีย์ดีเพราะว่าช่วยให้คนในคอมมูนกลุ่มเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้การที่คนสร้างอนุสาวรีย์อยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการลิดรอนเสรีภาพของคนไทยอีกหลายคนไปพร้อมๆกันอ๋อใช่แล้วที่บอกว่าเราไม่รู้ว่ารูปร่างของคอมมูนเป็นรูปร่างอะไรถ้าเกิดมันเป็นรูปร่างแบบเหลี่ยมๆอ่ะจะยิ่งรู้สึกแย่ไปใหญ่เลยนะจะยิ่งรู้สึกอึดอัดมากเลยดิใช่เพราะมันเหมือนเป็นกรอบในกรอบในกรอบอีกทีนึงคือปกติประเทศอ่ะรูปร่างมันก็เป็นอิสระเนาะยกเว้นแบบอ๋อไม่นะมันก็มีอยู่นะที่ไม่อิสระเช่นประเทศอะไรนะแถวๆแอฟริกาไหมเหมือนเคยดูแผนที่แล้วก็เป็นเส้นตรงเลยมันก็ไม่ได้ตรงซะทั้งหมดแต่มันก็จะมีแบบมันปกติเขตแดนประเทศมันไม่ควรจะตรงแบบนั้นอันนี้มันเหมือนกับอยู่ก็เอามีดมาตัดเค้กก็คือเหมือนที่เขาบอกว่ายุโรปตัดแบ่งเค้กแอฟริกากันก็แสดงว่าการที่ถ้าเกิดนอกเขาเรียกว่าอะไรอะกรอบนอกของคอมมูนอะยังเป็นรูปร่างที่เขาเรียกอะไรเป็นเรขาคณิตอยู่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นวงกลมหรืออะไรก็ตามแต่มันแสดงให้เห็นว่าการที่สร้างคอมมูนนี้ขึ้นมามันเกิดจากคนที่มีอำนาจสูงกว่าไม่ใช่การสร้างแบบก
การสร้างประเทศของเขากันเองซึ่งดูจากท่าทางแล้วก็คงจะเป็นรูปแหละเออคงจะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้แหละใช่เพราะแบบถ้าเป็นตามหลักประเทศจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะมีแบบรูปร่างรูปทรงใดๆที่มาแบ่งพื้นที่ของเราเนี่ยมันควรจะแบบไรรูปร่างควรเป็นอิสระว่าแบบจะเป็นที่ตรงไหนตรงไหนไม่ใช่แบบมาจัดระเบียบอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งการจัดระเบียบเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นคอมมูนอะเหมือนในคอมมูนเลยที่ในเรื่องที่แบบแบ่งเป็นแบบบล็อกๆที่อยู่ที่ทำงานทุกอย่างคือทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ในกรอบทางความคิดที่ไม่ได้ออกไปไหนแต่เขาสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเหมือนแบบเพื่อจะเหมือนปลดแอกความคิดของตัวเองออกเหมือนสร้างอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ภายใต้การกดทับแต่พอนึกแล้วก็น่าสงสารเนาะมันเหมือนกับตัวไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่นั้นแหละก็ได้แค่สร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็มองดูมันจากในกรอบแล้วก็ชื่นชมมันจากตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรความจริงอ่ะมันยังมีหนึ่งอย่างนะในเรื่องเนี้ยที่มันไร้รูปร่างเอาจริงๆคือเขากำหนดรูปร่างให้ทุกอย่างใช่ป่ะตั้งแต่ฐานตั้งแต่อาคารแล้วก็วงกลมของนายผีอะไรก็ว่าไปนะแต่มันมีอย่างนึงที่เราไม่รู้นั่นก็คือยอดของอนุสาวรีย์แล้วพอมันเป็นรูปร่างอิสระอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคือมันไม่ใช่รูปร่างอิสระสำหรับคนในข้อมูลคนในข้อมูลแค่ไม่รู้แต่ว่าการที่นักเขียนเขาไม่เขียนมาให้ว่ามันเป็นรูปร่างอะไรกันแน่มันคือการให้อิสระสำหรับคนอ่านหรือเปล่าก็คือให้เราไปคิดกันเอาเองว่ามันอาจจะเป็นรูปนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยสิแสดงว่าเพราะว่าแต่ละคนความคิดมันก็ไม่เหมือนกันก็แสดงว่าอนุสาวรีย์สำหรับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอ่าใช่แต่ประเด็นก็คือมันเป็นสิ่งที่อยู่บนยอดไงแล้วบนยอดนั้นน่ะคนในคอมมูนนั้นไม่รู้แล้วใครรู้ตัวตลกรู้ไม่มันมีอีกไงคนที่มาทีหลังอ่ะใครคนที่เป็นนายก็คือคนที่ตอนหลังก็คือมาแต่งเพลงอะไรให้คนในคอมมูนเขาร้องก็เหมือนกับว่าการที่เราคิดจะปลดแอกอ่ะสุดท้ายก็มีคนมาครอบไว้ข้างบนอีกทีนึงถูกต้องสรุปก็คือคนในข้อมูลยังหนีไปไหนไม่ได้ก็เหมือนยังโดนกรอบความคิดครอบไปอีกทีนึงอยู่เจ็บซึ่งจริงๆเรานั้นนะการไลฟ์รูปร่างความเป็นอิสระต่างๆเราเนี้ยจริงๆแล้วใครเป็นคนให้ความหมายความหมายของรูปร่างอะหรอแบบการไลฟ์รูปร่างต่างๆใช่แล้วไอ้ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ใช่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้รูปร่างมันคือรูปร่างอิสระบ้างล่ะอ๋อรูปร่างอิสระรูปอิสระก็คือเวลาคนที่เขาจะเชื่อชูอะไรเขาจะชอบเอาอันนั้นไปไว้บนยอดสุดเหมือนอย่างเช่นซีนกับซอยเลอร์ที่เยอรมันที่เบอร์ลินใช่ป่ะมันเป็นเทพีแห่งชัยชนะที่เขาไปไว้บนยอดเสาอนุสาวรีย์แบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยพอนักเขียนเขาไม่ยอมบอกเราอะว่าสุดท้ายแล้วอะอะไรกันแน่ที่อยู่บนยอดนั้นอะทำให้นักอ่านต้องมาคิดเอาเองว่าอนุสาวรีย์มันคืออะไรกันแน่มันเป็นการเชิดชูอะไรกันแน่แล้วการที่เราเป็นคนไอรูปร่างเนี่ยเราเป็นคนให้ความหมายหรือรูปร่างมันมีความหมายในตัวเองเก็ตแม้ที่พวกเราอ่ะเสิร์ชหากันต่างๆนานาว่ารูปร่างนั้นหมายความว่าอะไรรูปร่างนี้หมายความว่าอะไรอ่ะมนุษย์แบบไปให้ความหมายมันหรือว่ารูปร่างนั้นมันมีความหมายอยู่แล้วแล้วคนในคอมมูนเขารู้สึกมันด้วยหรือเปล่าไอ้ความหมายที่เรานั่งพูดกันไปตอนแรกเนี่ยว่าแบบไม่อยู่ในกรอบเหมือนในครอบอะไรอย่างเงี้ยเขารู้หรือเปล่าก็คือสรุปง่ายๆว่าเหมือนเราอะตีกรอบความคิดของเราว่ารูปทรงรูปร่างนี้มีความหมายนี้ซึ่งจริงๆแล้วนั้นอะมันเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่านั้นคือความสิ่งต่างๆที่เรากำลังพูดมาเนี่ยมันเป็นความหมายนั้นจริงๆไหมหรือว่าบางทีอะรูปร่างอิสระไรรูปร่างกันไรรูปร่างอ่ะมันอาจจะหมายถึงอิสระจริงๆหรือว่ามันหมายถึงการที่กีดกันไม่ให้เรารู้กันแน่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็เหมือนเราตีกรอบตัวเองอีกทีป่ะเราไม่ได้อยู่ในคอมมูนแต่เราก็เดินไปตีกรอบตัวเองด้วยความหมายของรูปที่เราไปเสิร์ชหาแล้วเราก็เอามานั่งคุยกันดังนั้นเราก็ต้องถามคนอื่นแล้วแหละใช่จากที่เราพูดกันมาทั้งหมดใน EP นี้เรื่องรูปทรงต่างๆทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเส้นตรงต่างๆเราอยากจะลองถามคุณผู้ฟังของเรา ว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงอิสระของอนุสาวรีย์เราอยากให้ทุกคนนะคะ
ลองกลับไปนอนฝันดูก่อนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เก็บความฝันนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังว่าอนุสาวรีย์ในแบบของคุณมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วหมดเวลาของรายการเราแล้วโอ้น่าเศร้ามากเลยเมื่อกี้ เสียใจจนพูดไม่ถูกเลยนะคะเสียใจจนลิ้นเปรี้ยใช่เสียใจจนลิ้นเปรี้ยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP หน้านะคะเราจะมาแนะนำหนังสือที่ทำให้คุณหลับฝันดีอย่างมีสาระค่ะอย่าลืมนะคะส่วนความคิดเห็นเม้นความคิดเห็นของทุกคนมาในคอมเมนต์นะคะว่าคุณอยากจะให้อนุสาวรีย์ของคุณเป็นรูปร่างอะไรสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ